ลำดับที่18มีชื่อว่าอรุโนไทยเบิกฟ้า2519ข้อมูลนั้นความยาวของบ้างนั้น3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วครึ่งโอ้ยังไม่ทันลงอยู่เว้ยเจริญชัยยังไม่ลงนะครับตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วครึ่งนะครับสำหรับข้อมูลของลำดับที่18อรุโนไทยเบิกฟ้าความยาวของเส้นระวง 9.42 เมตรความยาวของร่มปีนี้บอกว่าไม่จำกัดสูตรดินประสิวสูตรปุ๋ย 13046 358ผู้ให้การสนับสนุนสายฝนสังกะสีใหม่มีตำหนิบ้านนาโกทรัพย์คนยืนกระจกอลูมิเนียมพ่อน้องปางเพื่อนร่วมรุ่น2519จัดทำโดยช่างวิทย์ช่างเอกช่างเอ็ม3อรับประกันคุณภาพโดยช่างแร่มาตรฐานสถิติปีที่แล้วนั้นลืมราคาคุยของอรุโนไทยเบิกฟ้าคุยไว้ว่ามีเว้าหลายถ้าเบิกเอาลดสีส้มนะครับให้กลับออกมานะครับอย่าไปขายตรงนั้นนะครับอย่าเอาของไปขายทางโน้นให้ถอยมานะครับรถสีส้มๆล้ำเขตที่ทางกรรมการจัดไว้ให้นะครับค่ะในบริเวณเต็นท์นะคะก็มีจุดรับการสนับสนุนนะคะถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะสนับสนุนในการจัดงานประเพณีนะคะก็อยู่บริเวณกองอำนวยการนะคะค่าใช้จ่ายก็คือเงินรายได้ที่บริจาค ก็จะนำเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในปีนี้ส่วนที่เหลือก็จะไปสมทบของกองทุนบั้งไฟตะไลร้านนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องท่านใดอยากจะให้การสนับสนุนก็เชิญบริเวณกองอำนวยการได้เลยนะคะครับท่านที่เดินทางมาจากทางไกลนะครับมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลร้านปี2567นี้นะครับอยากจะร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคร่วมทำบุญก็ขอเรียนเชิญที่กองอำนวยการนะครับตอนนี้เรามีเสื้อนะครับมีเสื้อที่ระลึกบุญบั้งไฟตะไลร้านประจำปี2567ไว้คอยจำหน่ายในราคาต้นทุนนะครับไม่ได้เอากำไรสักบาทนะครับเสื้อสวยงามมากนะครับท่านมาถึงแล้วอยากจะได้เสื้อไปฝากแม่บ้านที่ไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้ควงแม่บ้านคนใหม่มาคนเก่าก็ซื้อของไปฝากด้วยแล้วกันนะครับครับก็แล้วแต่ท่านจะคิดว่าแม่บ้านคนไหนสำคัญก็ซื้อเอาไปฝากก็แล้วกันมันมีแม่บ้านสำคัญไม่สำคัญนะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านก็ให้คิดเห็นตอนรักกันใหม่ๆนะครับตอนเข้าใหม่ปามันเขาบอกว่าทำไมเราถึงเป็นคนย่านเมียผู้ชายนั้นจะมีนิสัยกลัวเมียมันมีตำนานไว้อยู่ว่าคนที่ย่านเมียนั้นมันมีอยู่3ข้อข้อที่1บรรพบุรุษพาย่านอันนี้ใช่เข้าข่ายนะครับข้อที่2เพื่อนพาย่านก็มีส่วนข้อที่3นี้สำคัญมากบอกว่างั้นข้อที่3ก็คือมั่นเป็นตาย่านโอ้ข้อ3นี่สำคัญนะมันเป็นตะย่านขออนุญาตครับขออนุญาต
จ้งเวลาทางการของเจริญชัยพนิษฐ์2ทำเวลาได้ 325.64 วินาที 325.64 วินาทีครับถ้าอย่างนั้นก็อย่าทำตัวให้เป็นตาย่านนะครับช่วงนี้ก็ขออ่านรายนามผู้ให้การสนับสนุนนะคะงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบั้งไฟตะไลล้านประจำปี2567นะคะพัทยาพาร์ทแท็กเตอร์เซอร์วิสนะคะกทม.โดยช่างหนึ่งนายวีรยุทธ์ทองเรืองนะคะ 5,000 บาทร้านถูกดีมีมาตรฐานบุญยืนพาณิชย์กุดว่าคุณสร้อยสุนีโสดานะคะ 5,000 บาทร้านสุภชัยการยางหรือว่าร้านตาอ้วนนะคะจากอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ด 5,000 บาทเครื่องดื่มกระทิงแดงสนับสนุนเครื่องดื่มมูลค่า 10,000 บาทพร้อมเงินนะคะที่ให้การสนับสนุนอีก 25,000 บาทเครื่องดื่มโสมฮีโร่นะคะสนับสนุนเครื่องดื่มมูลค่า 10,000 บาทพร้อมเงินอีก 25,000 บาทบริษัท AAU Engineering จำกัดจากกทม.นะคะโดยนายอนุชาติอุทรักษ์เสียหนิงนะคะสนับสนุนอีก 12,522 บาทค่ะครับในช่วงนี้ธงเขียวขึ้นแล้วครับท่านครับบังไฟนี้มีชื่อว่าอรุโนไทยเบิกฟ้า2519ข้อมูลนะครับความยาวของบั้ง3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วครึ่งความยาวของเส้นรอบวงนะครับ 9.42 เมตรล้มไม่ได้วัดความยาวสูตรปุ๋ยนะครับ130416358รับประกันคุณภาพโดยช่างแร่สถิติปีที่แล้วลืมราคาคุยนะครับคุยเอาไว้ว่ามีอย่าคุยหลายถ้าเบิ่งเอานะขณะนี้กำลังรูปคำชนวนหรือไส้นะครับสังเกตว่าปีนี้ทีมงานช่างแต่ละช่างน่ะขี้เกียจคุยมันเป็นยังไงมันลอยแดดมันร้อนอ๋อแดดร้อนการจัดทำก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินอาหารการกินก็ร่อยหรอผลไม้ก็ไม่ค่อยเป็นโดยเฉพาะมะม่วงครับแม่บ้านก็หายบ่อยก็เลยไม่อยากคุยว่าอย่างนั้นมันคุยแล้วก็มีคือคุยกันมีวะก็ไม่คุยดีที่สุดทีมงานว่าอย่างนั้นถ้าคุยไปถึงแม่บ้านแล้วเขาจะให้คะแนนศูนย์ครับทยอยออกมาแล้วคำรูเรียบร้อยต่อไปจะเอาไฟเข้ารูสัญญาณไฟเห็นแล้วครับอีกสักครู่นะครับใช้ผู้จุด2คนผู้จุด2คนก็ใส่หมวกทั้ง2คนนะครับย่านดำจุดแล้วครับท่านมาวิ่งนะครับวิ่งเข้าบังเกอร์เราเชื่อเลยว่าบังไฟของเรานั้นขึ้นทุกบังแต่ว่าแต่ว่ากติกาเรามีไว้อย่างนั้นกติกาเข้าแล้วก็ขึ้นอย่างสวยงามครับอรุโนไทยเบิกฟ้า2519เราก็มาลุ้นต่อไปว่ามันจะล่มจากกลางสมบูรณ์หรือไม่ขอบคุณกำนันนะครับขอบคุณตัวนะครับตอนนี้ยังมีไม่หมดอยู่ทอดอ๋อไก่ทอดไก่ทอดตัวน้อยๆครับลมทางสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ลมรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมที่ของสหรัฐครับ
ตายไปร่วนล้นมันเผาลูกชายล่าครับเข้าเลยนะครับลูกชายล่าตามด้วยอนุรักษ์ไทยแล้วแต่ทีมงานจะออกแบบนะครับร่มอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลมแต่สามเหลี่ยมไม่ค่อยมีว่ะร่มสามเหลี่ยมมันทำยากไม่ใช่ผ้าสามเหลี่ยมคล้องคอก็ดีไซน์ออกแบบกันอย่างสวยงามนะครับขอให้ลงช้าก็แล้วกันว่าอย่างนั้นแต่ละทีมงานนั้นไม่อยากคุยแล้วเพราะว่าขึ้นจนขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนขออนุญาตก็ไปทางทิศตะวันออกครับเริ่มทยอยเข้าไปเยอะท่านเกินเขตธงแดงเข้าไปแล้วนะครับครับก็ไม่ต้องให้ย้ำบ่อยนะครับเรามาชมหลายปีแล้วก็พยายามรักษากติกาอาจารย์อภิชัยบอกว่าถ้าพูดเยอะอาจจะเสียงหมดก่อนก็รักษากติกาช่วยกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับเพราะความกรุณาอยู่ในเขตที่ทางผู้จัดกำหนดไว้ให้ชมนะครับดูบ้างไฟตะไลนั้นไม่ให้ดูใกล้นะครับดูไกลๆมีระยะให้ดูเห็นทุกคนถ้าไม่หลับพอคิดว่าระยะเข้าไปนะครับให้ออกมาครับขอความร่วมมือด้วยนะครับมันเกินเขตธงแดงของเราแล้วนะครับตอนนี้นะคะก็มีผู้ที่ให้การสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟนะคะร้านพอใจสมเด็จนะคะบริจาคหน้างานนะคะวันนี้ 1,000 บาทร้านน้ำแข็งใจดีไอ 2,000 บาทขายคิวบั้งไฟนะคะ20บาทคุณครูกงมาคุณครูสังบอลปัตตลานะคะข้าราชการบำนาญอีก500บาทนายอรยะมโนขันข้าราชการบำนาญอีก 1,000 บาทและผู้ไทยไม้งามช่างแร่มือหนึ่งนะคะอีก200บาทค่ะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านที่ร่วมสนับสนุนงานประเพณีทุกๆปีนะครับท่านมาชมแล้วท่านก็จะให้ความร่วมมือในการร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนบั้งไฟตะไลล้านมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ให้พี่น้องได้ชมนะครับเมื่อวานก็ตระการตาไปด้วยขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่นะครับสุดยอดได้ดูกันทั่วโลกนะครับ